ส่วนนายกรัฐมนตรีคนเก่าปัจจุบันนี้นาทีนี้นะครับ5 ทีนี้ประเทศไทยมีนายกรัฐมนตรี2คนนี่นะครับคนแรกอย่างที่ว่าเมื่อคนนี้ก็คนแรกก่อนนะพลเอกประยุทธ์นี่นะครับขณะนี้ยังถือว่าเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ยังรักษาการอยู่ยังถือว่าทำงานในหน้าที่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้อยู่เมื่อวานนี้นะครับมีการประชุมคณะรัฐมนตรีเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่านะครับเนี่ยในที่ประชุมเนี่ยมีใครขาดนะครับแต่หลังจากประชุมเสร็จนะครับนายกรัฐมนตรีเดินออกมานักข่าวรอเต็มเลยแน่นอนเมื่อวานนี้เขาบอกว่าน่าจะเป็นวันสุดท้ายนะครับที่นายกรัฐมนตรีคนชื่อพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะพูดอะไรกับนักข่าวจะพูดอะไรสื่อสารไปยังประชาชนบ้าง อันนี้เป็นภาพตอนที่2นะครับหลังจากถูกนักข่าวถามนะสะบัดหน้านี้ไปแต่ว่าตอนแรกปั๊บเนี่ยนายกถูกถามนายกก็ได้แสดงความเป็นสุภาพบุรุษนะครับแสดงความยินดีกับนายกรัฐมนตรีคนใหม่นะครับแต่ก่อนจะตอบนะนายกเนี่ยถอนหายใจเฮือกหนึ่งอ้าวฟังเสียงตอนนี้ต้องมีพิธีถวายสัตย์ก่อนมีครม.เรียบร้อยเรื่องที่ผมคิดว่าสื่อมวลชนก็ต้องการจะถามผมนั่นแหละนะก็ผมในฐานะเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับรักษาการอยู่ในขณะนี้แล้วก็ครม.รักษาการในขณะนี้ก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับคุณเศรษฐาที่ได้ผ่านการพิจารณานะครับในกระบวนการรัฐสภาเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมก็แต่ที่เหลือมันก็มีกระบวนการขั้นตอนต่อไปใช่ไหมครับก็กำหนดวันถวายสัตย์นะเพราะฉะนั้นรัฐบาลผมก็หมดหน้าที่ก่อนพร้อมกันตอนนั้นแหละนะคือต้องมีพิธีถวายสัตย์ก่อนมีครม.เรียบร้อยมีการผ่านเรียบร้อยนั้นผมก็หมดหน้าที่ของผมไปแล้วนะครับก็คงแสดงความยินดีกับคุณเศรษฐาอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จในการบริหารราชการแผ่นดินในโอกาสต่อไปนะครับก็ขอให้ใจเย็นกันนิดนึงแล้วกันนะผมไม่ได้มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นแล้วก็อย่าเอาปัญหาไปใส่ให้กับใครทั้งสิ้นนะเราก็รับในกติกาทั้งหมดนะกระบวนการประชาธิปไตยทั้งหมดนะครับก็เป็นเรื่องของสภาเรื่องของการเมืองก็ว่ากันไปนะก็กำลังถวายสัตย์ภาพนี้เนี่ยนะเป็นภาพที่นายกรัฐมนตรีเดินมานะครับให้สัมภาษณ์นักข่าวนะอย่างที่บอกว่าเนี่ยนักข่าวก็ถามว่าเนี่ยมีการนายกรัฐมนตรีคนใหม่แล้วอะไรต่างเนี่ยท่านก็มายืนตอบนะก่อนจะตอบท่านถอนหายใจนะเฮือกหนึ่งถอนหายใจเฮือกหนึ่งแล้วก็พูดช้าๆอย่างที่เห็นในภาพเนี่ยดูด้านซ้ายมือนายกนะฮะนายสุชาติชมกลิ่นนะอันนี้ก็ว่าการกระทรวงแรงงานใช่ไหมถัดมาก็คุณทิพานันท์สิริชนะเนี่ยนะครับก็ยืนอยู่แต่ว่าคนด้านขวามือนายกน่าจะเป็นนายอนุทินหรือเปล่าไม่ทราบเห็นแค่ซีกเดียวหัวไหล่อ่ะหัวไหล่ทีนี้อ่ะนายกท่านก็คือก็บอกว่าเนี่ยเหลือไม่กี่วันใช่ก็ต้องรอให้ชุดใหม่เขามีครม.แล้วก็ถวายสัตย์ก่อนหลังจากนั้นก็หมดหน้าที่ผมตอนนี้ผมก็ยังทำหน้าที่ต่อไปก่อนดูเหมือนว่าท่านอารมณ์ดีในตอนแรกแต่ว่าตอนหลังเนี่ยท่านอารมณ์ไม่ดีสะบัดหน้าหนีนักข่าวไปเนื่องจากนักข่าวนี่ถามว่าเขาเรียกคำถามวงแตกคำถามวงแตกนะครับนักข่าวนี่ถามว่าเนี่ยนะครับมันมีข่าวว่าเนี่ยท่านก็คือพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิตรเนี่ยนะครับเนี่ยเคืองกันหรือเปล่าคือใช้คำว่าหักกันเลยหรือเปล่านะครับไอ้ที่นี่จังหวะนี้นะจังหวะนี้แล้วก็เดินไปปั๊บเนี่ยนี่เห็นไหมชำเลืองนักข่าวแวบหนึ่งเนี่ยเห็นไหมนะฮะตัวนี้ฟืดละคือก่อนหน้านี้นะครับในวันโหวตนายกรัฐมนตรีปรากฏว่าบิ๊กป้อมเนี่ยก็ไม่ไปที่สภานะไม่ไปโหวตนะนอกจากจะไม่ไปโหวตแล้วเนี่ยนะครับเขาบอกว่าสวในสังกัดบิ๊กป้อมนี่นะมาโหวตให้กับคุณเศรษฐาอีกแต่ว่าสวของฝั่งนายกของพลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่โหวตให้เขาบอกว่าอย่างนี้เนี่ยมันเป็นเหตุว่าเนี่ยคือมีการหักกันหรือไม่เขาบอกว่าสวสายลุงตู่เนี่ยโหวตให้คุณเศรษฐาเนี่ยท่วมท้นครับแต่ว่าสวสายลุงป้อมอ่ะซึ่งจะต้องเขาเรียกอะไรคือสายที่งดออกเสียงมันแตกมีบางคนก็ไปโหวตให้ลุงตู่อย่างเงี้ยนะครับครับก็ทำให้คะแนนสวคุณเศรษฐาเนี่ยท่วมเลยนะ100 กว่าสวที่โหวตให้ก็เป็นสวในสังกัดของลุงตู่ว่าอย่างนั้นใช่ที่โหวตให้ใช่ไหมคือถ้าเกิดคุณเศรษฐาเนี่ยไม่ได้เสียงสวท่วมเนี่ยเผลอๆเนี่ยถ้าไม่ได้เป็นนายกเนี่ยเขาบอกว่าเก้าอี้อาจจะไปเป็นของลุงป้อมไงใช่แต่ทีนี้พอสายลุงตู่ช่วยโหวตให้ปุ๊บความฝันที่จะได้เป็นนายกของลุงป้อมเนี่ยก็ดับลงเขาพูดกันแบบนี้เขาว่ากันแบบนี้ใช่ไหมฮะทีนี้เนี่ยนะเราไม่เห็นภาพของพลเอกประวิตรมาตั้งแต่วันโหวตนะแล้วน้องชายพลเอกประยุทธ์เนี่ยพลเอกปรีชาจันทร์โอชาก็โหวตให้คุณเศรษฐาด้วยใช่นี่นะฮะไม่อ่านไลน์กันหรือเปล่าไม่ทราบว่าอย่างนั้นใช่ไหมครับแล้วก็เมื่อวานนี้ในการประชุมคณะรัฐมนตรีพลเอกประวิตรเนี่ยลาอีก นะฮะลาการประชุมอีกนะไม่มาเลยไม่มาเลยก็ทำให้นักข่าวไปถามลุงตู่เนี่ยนะครับพอลุงตู่ได้รับคำถามนี้ปั๊บเนี่ยนะลุงตู่เนี่ยหันมาควับกับผู้สื่อข่าวเลยนะนี่นะฮะหันมาเลยนะครับบอกว่าไม่มีทางเลยไม่มีทางนะฮะที่จะเกิดปัญหาอย่างที่ว่ากันเนี้ยนะครับเดี๋ยวดูบรรยากาศช่วงที่ตอนที่2ที่ลุงตู่เนี่ยตอบคำถามนักข่าวหน่อยอะไรอย่างเมื่อวานนี้ปรากฏการณ์การโหวตอ๋อไม่ถามงี้ผมไม่ตอบไม่มีอะไรตอบผมไม่ได้ไปเกี่ยวข้องอะไรอ๋อนี่คำถามที่2นะคำถามที่2นะนายกก็ผายมือนะครับและหันมาค้อนผู้สื่อข่าวหน่อยนึงนะครับไม่ตอบไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับประมาณว่าก็คงจะไม่ใช่ว่าอย่างนั้นเถอะและก็เดินผ่านไปทีนี้อีกคนหนึ่งที่มาขยายความเรื่องนี้นะครับคุณไผ่ลิกนะจากกำแพงเพชรนะแกนนำของพรรคพลังประชารัฐเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้ในระหว่างที่ไปร่วมพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีก็ได้บอกเหมือนกันบอกว่าไอ้กรณีที่บอกว่าพรรคพลังประชารัฐเนี่ยมีปัญหาถึงขั้นว่าจะแตกหักกันเนี่ยมันใช่หรือไม่คุณไผ่ลิกเนี่ยบอกว่าไอ้เรื่องนี้เนี่ยนะควรจะไปฟังจากเลขาธิการพรรคคนที่ชื่อว่าร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าดีกว่าแต่ยืนยันว่าปัญหาที่พูดทั้งหมดเนี่ยมันไม่น่าจะเกิดขึ้นนะเอาฟังเสียงคุณไผ่ลิกหน่อยพรรคร่วมทุกคนนะครับก็เห็นตรงกันแล้วก็ไม่มีอะไรหรอกครับสบายใจได้นะครับก็เดี๋ยวจะพยายามร่วมกันทำให้ดีที่สุดทำงานให้ดีที่สุดไม่มีอะไรหรอกครับไม่มีอะไรโอเคหมดครับผมไม่ไอ้ที่ข่าวบอกว่าเรามีปัญหาอะไรไม่มีเลยนะครับเรียบร้อยหมดทุกอย่างนี่นะครับอีกคนนึงนะครับที่ยืนข้างๆกับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับเมื่อสักครู่ก็คือคุณสุชาติชมกลิ่นนะอย่างที่ทราบกันว่าคุณสุชาติชมกลิ่นเนี่ยนะครับก็รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานอยู่นะครับพลเอกประยุทธ์อยู่ที่ไหนจะต้องเจอนะครับคุณสุชาติชมกลิ่นอยู่ที่นั่นเมื่อวานนี้ก็ถูกนักข่าวถามเหมือนกันบอกว่าเนี่ยนะฮะยังอยู่กับพรรครวมไทยสร้างชาติของบิ๊กตู่หรือไม่เนี่ยคุณสุชาตินี่บอกแม้ว่าท่านจะออกไปแล้วผมก็อยู่กับท่านนะครับเพราะว่าเนี่ยเราทำงานร่วมสร้างบ้านมาด้วยกันนะครับผมเนี่ยนะรู้ว่าใครเป็นคนที่มีบุญคุณกับผมนะผมก็ต้องรู้จักตอบแทนบุญคุณกันอยู่แล้วนายกบิ๊กตู่เนี่ยมีบุญคุณกับผมนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นในห่วงเวลาที่ผ่านมาผมก็ต้องตอบแทนผมไม่ไปไหนอยู่แล้วนี่คุณสุชาติชมกลิ่นเนี่ยบอกแบบนี้นี่คือความเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีคนเก่าที่กำลังจะเรียกจะอะไรจะหมดหน้าที่ไปแต่ตอนนี้นะตอนนี้นะครับแม้ว่าคุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยจะมีตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยแล้วแต่ยังปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีไม่ได้จนกว่าจะเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณพี่แป๊ะจะไม่พูดถึงเรื่องนี้หน่อยเรื่องอะไรฮะเมื่อวานตอนบ่ายที่พลเอกประยุทธ์เรียกประชุมด่วนอ๋อใช่ใช่ใช่เจ็ดเสือกลาโหมเรื่องใหญ่เลยคือเก้าอี้ผบ.เหล่าทัพเนี่ย4เก้าอี้เนี่ยผบ.สส.ผบ.ทบ.ผบ.ทร.ผบ.ทอ.ใช่ใช่ใช่4เก้าอี้เกษียณพร้อมกันเมื่อวานนี้พลเอกประยุทธ์เรียกทางบอร์ดของกระทรวงกลาโหมเนี่ยมาเคาะชื่อหมดแล้วนะฮะครับ4รายชื่อคือวางไว้หมดเลยก่อนจะตัวเองจะหมดอำนาจหน้าที่เนี่ยใครคุมเหล่าไหนเป็นผู้บัญชาการเหล่าทัพครับจริงๆเขาประชุมวันนี้ค่ะจริงๆเขาประชุมวันนี้แต่เมื่อวานเนี่ยเลื่อนเร็วขึ้นมาวันนึงเพื่อที่จะมาวางคนให้หมดก็เข้าใจอยู่นะว่าใครที่สามารถคุมเหล่าทัพได้และสั่งได้เนี่ยก็เท่ากับคุมรัฐบาลทำไมต้องเลื่อนมาทำไมต้องเลื่อนจากวันนี้ไปเป็นเมื่อวานก็เมื่อวานตอน18:00 เนี่ยเขามีพิธีรับพระบรมราชโองการคุณเศรษฐาก็จะเป็นนายกใช่ไหมครับในทางพลเอกประยุทธ์ก็เลยชิงก่อนเลยกันไว้ก่อนชิงแต่งตั้งก่อนเลยผบ.เหล่าทัพก่อนที่จะมีพิธีรับพระบรมราชโองการก็เข้าใจได้เข้าใจได้อ้าวถ้าเกิดมาวันนี้ก็มันก็ดูน่าเกลียดไงเขาก็ได้นายกแล้วใช่ไหมช่วงเวลาสำคัญใช่แต่ช่วงเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยกำลังจะรับพระบรมราชโองการเนี่ยตอนบ่ายเนี่ยเรียกประชุมด่วนอ้าวแล้วทำไมชื่อก่อนเลย4ชื่อแล้วทำไมรัฐบาลใหม่ทำเรื่องนี้ไม่ได้เหรออ้าว ก็เดี๋ยวอาจารย์วิษณุเขาก็กางไทม์ไลน์ว่าจะทำงานได้จริงๆน่าจะปลายเดือนกันยาหลังจากถวายสัตย์ปฏิญาณนะคะแต่ว่าอาจารย์วิษณุก็บอกบางเรื่องรอได้บางเรื่องไม่จำเป็นต้องรออย่างเช่นโยกย้ายตำรวจทหารอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะหมดเกษียณไงพร้อมกัน4 คน ผบ.เหล่าทัพอ่ะ4 คนเกษียณสิ้นเดือนกันยาใช่ไหมล่ะก็ต้องเคาะให้เรียบร้อยก่อนชื่อที่จะมานั่งต่อเป็นชื่อไหนแล้วถ้าเกิดว่าพลเอกประยุทธ์เป็นคนเคาะทุกอย่างมันก็จะดูเขาเรียกอะไรดูราบลื่นในอนาคตจริงๆแล้วเนี่ยการแต่งตั้งโยกย้ายนะครับระดับผู้นำกองทัพแบบนี้นะครับนายกรัฐมนตรีนะครับไม่มีสิทธินะไม่มีสิทธินะครับเพราะว่าเขามีอำนาจของ5 ท่านใช่ไหมที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรไม่เมื่อวานไปในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไงเรียกประชุมบอร์ดกลาโหมใช่ใช่ค่ะก็เดี๋ยวมาว่ากันนะครับคุณเอ๋ปารีนาไกรคุปเป็นอดีตไปแล้วสสราชบุรีอดีตเคยรักกับลุงป้อมนะฮะเคยสังกัดพรรคพลังประชารัฐหมายถึงว่าอะไรนะรักเคารพคุณเอ๋เนี่ยเคยรักเคารพลุงป้อมบิ๊กป้อมเขาโสดนะคุณป้อมนี่ที่รักถึงขั้นนี่เห็นไหมก้มกราบลงไปเนี่ยคุกเข่าเนี่ยนะไหว้ลุงป้อมลุงป้อมก็รับไหว้ใช่แล้วว่าเวลามีใครมาต่อว่าอะไรลุงป้อมนะตอนนั้นเนี่ยทั้งคุณเอ๋กับคุณศิระเนี่ยเขาเรียกว่าออกแทน2 ขุนศึกที่จะมารับหน้าแทนรับหน้าเสือแทนนะเวลาที่มีทัวร์จะไปลงลุงป้อมหรือว่าลงพรรคพลังประชารัฐคุณเอ๋ก็จะรับหน้าเสือเรียกว่าเป็นคนที่เบี่ยงเบนเป้าหมายเนี่ยมาที่คุณเอ๋เขาเรียกว่ารับจบภาพนี้อะไรนะคะภาพนี้อะไรนะคะคือภาพนี้ก่อนที่ลุงป้อมเขาจะเดินทางมาที่ตึกนี้แล้วคุณเอ๋ก็ลงทุนใช้ผ้าเนี่ยเช็ดกระไดเช็ดทำไมเช็ดมาให้มันลื่นไงมันลื่นได้ยังไงเพราะว่าอ้าวโอ้ก็ลุงป้อมก็เดินก็ไม่ค่อยปกติไงเห็นว่าวันนั้นฝนตกพื้นเป็นกระเบื้องมันจะลื่นคนอื่นเนี่ยมีแม่บ้านจะเช็ดให้อยู่แล้วครับเอ๋บอกไม่ต้องเดี๋ยวเอ๋จัดการเองนี่นะเอ๋เอาผ้ามาเช็ดนี่เห็นไหมแต่พอมาวันนี้นะครับคุณเอ๋บอกว่าเนี่ยสะใจที่ลุงป้อมเนี่ยอดเป็นนายกหลังจากที่ผลโหวตออกมานะครับแล้วสว.สายลุงตู่เนี่ยช่วยโหวตให้คุณเศรษฐาเป็นนายกนะคุณเอ๋บอกว่าเนี่ยพี่น้องเขางัดกันพลเอกประยุทธ์เนี่ยกระดูกแข็งกว่าชนะถ้าวัดจากอะไรวัดจากสวสิก็ดูสิสายลุงตู่เนี่ยโหวตให้คุณเศรษฐาเนี่ยนะสายลุงป้อมไม่สามารถที่จะให้ลุงป้อมไปถึงฝั่งฝันเป็นนายกรัฐมนตรีได้นะทีนี้คุณเอ๋ปรินาไกรคุปล่าสุดก็มีการโพสต์นะครับโพสต์แล้วก็บอกนะครับบอกว่าเนี่ยชมคลิปปารีนาส่งกำลังใจให้พลเอกประวิตรเคยเห็นคุณลุงเศร้าเพียงเลือกตั้งซ่อมภาคใต้แพ้ทุ่มทุนทุ่มกายทุ่มใจทุ่มอำนาจพิเศษลงไปในพื้นที่ก็แพ้เชื่อว่าวันนี้หมดโอกาสเป็นนายกรู้สึกทั้งเห็นใจทั้งสะใจเพราะวันนี้คุณลุงได้สัมผัสกับความพ่ายแพ้เสียดายไม่ได้สัมผัสรสชาติของการถูกอำนาจรัฐคุกคามการถูกตำรวจด่าพูดจาไม่ดีกวนบาทาและการใช้กำลังติดตามปารีนาไปทุกหนทุกแห่งช่วงเลือกตั้งพี่ชายน้ำตามันไหลทำกันได้ลงคอไม่เหลือเยื่อใยหัวใจสลายที่ผ่านมาอดทนยอมรับสภาพเป็นเบี้ยมาโดยตลอดแต่โดนคุกคามขนาดนั้นจิตใจทำด้วยอะไรแล้วก็ติดแฮชแท็กสัตว์ถันดอนนะฮะเป็นคำอะไรแปลว่าอะไรเป็นคำที่แหมนะฟังแล้วบางคนอาจจะไม่เข้าใจผมก็ไปหาคำแปลมาสอเสือแม่ฮันอากาศตอเต่าขอถุงแม่ฮันอากาศนอหนูแล้วก็ดอเด็กรอเรือสัตว์ถันดอนมีความหมายว่าคนเสื่อมจากศีลธรรมมากที่สุดฆ่าฟันโดยที่ไม่รู้จักญาติพี่น้องสัตว์ถันดอนเป็นกับหรือกันหนึ่งกับหรือกันหรือยุคหนึ่งชื่อย่อชื่อที่เข้าใจง่ายกว่านั้นก็อาจจะเป็นยุคมิกสันยีซึ่งคือยุคที่อะไรนะพี่คนอะไรนะยังไงฮะยุคที่คนเสื่อมหรืออะไรที่สุดนะแม่พี่เสื่อมศีลธรรมมากที่สุดมีการเขาเรียกว่าฆ่าฟันโดยไม่รู้จักญาติพี่น้องเหรออันนี้คือติดแฮชแท็กคือโพสต์ถึงลุงป้อมแล้วก็ติดแฮชแท็กคำนี้แล้วแปลว่าอะไรอ่ะก็เหมือนกับคุณเอ๋เนี่ยเธอก็บอกว่าเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเธอยอมเป็นเบี้ยยอมทำทุกอย่างตอนอยู่กับพลังประชารัฐเนี่ยแม้กระทั่งโดนด่าโดนอะไรก็รับจบไว้เองนะแต่สุดท้ายเนี่ยเธอบอกว่าเนี่ยเธอโดนอำนาจรัฐเนี่ยคุกคามนะก็เธอก็บอกว่ามีตำรวจไปติดตามเธอตลอดเธอว่าอย่างนั้นช่วงหลังที่มีข่าวไง เวลามีปัญหามีอะไรโดนคดีบ้างแล้วก็โดนแล้วก็ตอนช่วงเลือกตั้งอ่ะก่อนเลือกตั้งอ่ะมีตำรวจไปเฝ้าเธอไปติดตามเธออะไรเงี้ยเธอก็รู้สึกว่าเธอเนี่ยถูกกระทำมาถึงวันนี้วันที่ลุงป้อมไม่ได้เป็นนายกคุณเอ๋บอกทั้งเห็นใจและสะใจนี่นะฮะสะบั้นรักเอาอยู่แล้วสะบั้นรักอยู่แล้วประมาณนี้แหละนะครับการเมืองอ่ะมันไม่มีอะไรแน่นอนใช่วันหนึ่งเคยรักมาอีกวันหนึ่งเกลียดได้เลยวันหนึ่งเนี่ยยังเคยเช็ดพื้นให้เดินเลยเคยก้มกราบเลยนะวันหนึ่งอ่ะเปลี่ยนมานะครับมันเป็นการสะใจมีการอะไรต่างๆเนี่ยวันพรุ่งนี้ยังมีแล้วอาจจะได้เห็นอีกที่ผ่านมาแล้วก็เห็นคนหัวหมอมาแล้วเหรอครับ